สวัสดีครับทางนี้สวัสดีครับ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 ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สปอร์ตแฟนนะฮะครับผมวันจันทร์นะฮะอยู่กับรีสอร์ทแล้วก็ตับซ่าใช่แล้วนี่อ้าวโหวันนี้จริงๆนะมีประเด็นต้องคุยเยอะเยอะแยะมากมายผมแชร์กับมันร้อนมาถึงบ้านเราเลยตอนนี้หมายถึงว่าเรื่องอากาศเรื่องข่าวเนี่ยเฮ้ยข่าวอะไรข่าวอะไรคุณพูดดีๆเรื่องที่บอกว่ากระทบเนี่ยเพราะมันจะเกี่ยวคนที่เขาจะต้องการไปดูแดงเดือดอ่ะยังไงเดี๋ยวต้องคุยกันเรื่องนี้ครับผมจะคุยถึงเพื่อนคุณแล้วเดี๋ยวผมจะถามว่าคุณได้คุยอะไรเขาบ้างโอเคป่ะเพื่อนผมเพื่อนคุณที่คุณบอกคุณสุดหรอแท่งผมสุดยังไม่ตื่นเลยตอนนี้นะฮะอ้าวมาดูกันข่าวแรกครับผมวอลเลย์บอลกันก่อนเมื่อคืนกูนั่งดูนี่ดูเจออิตาลีใช่เดี๋ยวเพื่อนผมถามอันแรกก่อนครับอิตาลีเขาบอกสวยน่ารักจริงใช่ป่ะผมชอบคนนึงมีคนนึงเออชื่ออะไรเบอร์10ใช่ไหมเขาบอกสวยมากตัวตบหรือตัวอะไรอ่ะใช่สูงๆเลยแล้วก็แบบว่าหน้าคมหรอดี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 มากแต่เมื่อคืนเขาบอกอิตาลีดุแต่อิตาลีก็ดีจริงแล้วก็เล่นดีเล่นดีจริงๆถูกก็แบบว่าคือบล็อกได้หมดอ่ะแล้วก็มีคนหนึ่งที่ผิวดำตบชื่ออะไรผมจำไม่ได้ผมจำได้แต่ผมเรียกเขาเอ็นคุณครูฮะเอ็นคุณครูมันไลฟ์ซิกนะเนี่ยจริงๆเนี่ยเบอร์เนี้ยฮะโหตีแรงมากโดนหน้าเราไป2คนเหรอคนนึงบล็อกมาเกือบโดนหน้าอีกคนนึงโดนเข้าหน้าไม่ร่วงเลยอ่ะร่วงดิรออะไรอ่ะต้องเปลี่ยนออกคือเขาต้องเดินข้ามมาขอโทษอ่ะรูปร่างเนี่ยไทยก็ไม่ได้ตัวเล็กนะครับไม่เล็กถ้าเทียบกับแต่ก่อนเอาจริงๆอ่ะผมว่าไทยก็เล่นดีเมื่อคืนเนี้ยแต่ว่าอิตาลีเหนียวมากพอเราทําเขาไม่ได้เนี่ยพอเขาบล็อกได้แล้วได้เขาก็ตบเนี่ยคนนี้คนเดียวตบปากสองคนอ่ะผิวสีสองคนอ่ะเล่นดีเล่นดีจริงๆคือนัดไทยก็เล่นดีถ้าย้อนไปนัดก่อนกับบราซิลเราก็เล่นดีนะเราก็เล่นดีใช่เฉือนนิดถูกต้องนะฮะแต่อีกอิตาลีเนี่ยต้องยอมรับว่าสู้ยากจริงสู้ยากใช่เพราะว่าเขาเหนียวมากบราซิลเรายังสู้ได้ดีกว่าเกมนี้นะหมายถึงว่าเรายังได้ลุ้นมากกว่านี้แต่พอเกมนี้รู้สึกว่าได้ลุ้นน้อยไปหน่อยแล้วเหมือนไหลบอลมันไหลบอลสกอร์ไหลไปเรื่อยอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ให้กำลังใจนะผมว่าก็ยังมีโอกาสน่าจะเข้านะเมื่อคืนเข้าแล้วเมื่อคืนอเมริกาชนะเยอรมันด้วยใช่คือสถานการณ์ต้องบอกว่าเขานับเซตด้วยไงใช่ครับเขานับเซตทีนี้เนี่ยเราไปลุ้นสมมติคือเราเนี่ยเขาเรียกว่ามองสถานการณ์แล้วว่าโอเคโอกาสชนะอิตาลีพูดตามตรงก็คือมันน้อยครับผมยังน้อยได้เซตก็โอเคทีนี้เนี่ยสหรัฐกับเยอรมันเนี่ยครับผมเยอรมันต้องชนะสหรัฐ2เซตมั้งใช่ต้องมีแต้มอ่ะซึ่งโอ้โหมันยากจริงนี่ฮะแล้วสุดท้ายเนี่ยสหรัฐก็ชนะไปสบายๆนะฮะ3เซตรวดเลยครับก็ทำให้ไทยเราเข้าอันดับที่8พอดีนะครับใช่พอดีได้ตั๋วใบสุดท้ายตามสหรัฐบราซิลอิตาลีจีนญี่ปุ่นเซอร์เบียตุรกีนะครับตุรกีนะฮะก็แต่เราชนะจีนเนาะใช่นี่เราก็ถือว่าในอันดับเซอร์เบียด้วยโอ้โหโอเคนะได้เข้าไปหนึ่งใน8ดูจากทีมจากอเมริกาบราซิลจีนหรือญี่ปุ่นอย่างเงี้ยก็คือแบบอันดับท็อปแต่สิ่งที่ต้องทำก็คือผมว่ามาตรฐานเพราะเนี่ยอันดับ7ตุรกีเนี่ยครับ23แต้มถูกไทย15มันดูห่างแกปมันห่างนิดนึงซึ่งไทยจะเจอกับตุรกีเขามีลีกในประเทศเขาดีนะใช่มีของเราไปเล่นอยู่ด้วยไงใช่ไทยมีชัดชุออนกับอัชราพรใช่ถูกต้องไทยเจอตุรกียับอ้าวก็พูดตรงนี้ก็เบาสุดอ่ะเบาสุดเหรอ1ใน7อ่ะก็เขามาที่7อ่ะก็เบาสุดอ่ะกูก็ต้องพูดอย่างเงี้ยคืออันดับไปใกล้กัน7 8อ่ะถามว่าเราชนะจีนมาแล้วชนะเซอร์เบียมาแล้วครับถ้าใช่ถ้าเจอทีนี้เดี๋ยวอันนี้ถือว่าโอเคสูสีแล้วกันถือว่าสูสีไหมก็ได้อยู่นะก็สูสีแหมเอาแต่ผมชอบพอนั่งดูเล่นผมชอบนะชอบไหมเพลินดีนะโอ้โหคือมันเป็นเกมที่ไม่น่าเบื่อใช่แล้วก็เป็นเกมที่ผมว่ามัน
คือบอลมันลูกต่อลูกเลยเออแล้วมันเร็วมันเร็วมันคนเชียร์ก็สนุกผมว่าผมไปตีบอลเล่ดีกว่าสูงเท่าไหร่168ยากยากนะจะไปโดดยังไงคุณต้องเป็นตัวเซตเซตเหรอตัวเซตแซ่แฮ่ฮ่าฮ่าผมอาจจะเป็นนุสราต้อมคำก็ได้นุสราสูงกว่าคุณอยู่มั้ง170มั้งผมก็สูง171.2ผมไม่สูง168เออนะฮะดีๆให้กำลังใจกันนะฮะก็ฝากติดตามด้วยแข่งทีเมื่อไหร่อ่ะเมื่อกี้คุณไม่ได้บอกอ่ะ13กรกฎาคมไปแข่งที่ไหนที่โทรเคียโทรเคียผมไปมาแล้วอันนี้เอาคุณไปแล้วใช่ที่ไปเที่ยวใช่ไหมตอนนี้ดีมากจริงเหรอเขาบอกอาหารอร่อยไม่คนดีคนดีเหรอคม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 เลยแบบครึ่งนึงก็เป็นเอเชียครึ่งนึงเป็นยุโรปโอ้โหสุดยอดเขาเรียกแขกขาวใช่ใช่ไหมทุรกีทุรกีอ่ะครับเล่นกับน็อกเอาท์นะคุณผู้ชมรอบก่อนรองชนะเลิศอ้าวนี่ถ้าเราแพ้ทุรกีทุรกีเราก็ตกเลยตกเลยตกเลยนะฮะอ้าวไปดูตลาดซื้อขายกันหน่อยดีกว่าตลาดซื้อขายครับตอนนี้ผักก็ขึ้นคุณเล่นก่อนแล้วกูเล่นก่อนแล้ว อยู่ที่อื่นมึงชอบเล่นก่อนอ้าวโรนัลโดครับผมเกริ่นย้อนหลังไปนิดนึงครับคือมันมีข่าวมาว่าโรนัลโดจะขอย้ายผมจะบอกผมอยากจะสักรูปนี้แหละรูปประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็อีกรูปคือแบบระดับอะไรเงี้ยยากแล้วเขาไม่น่ามามาไหมอย่างนี้มาไม่รู้เขาบอกว่ามีโอกาสว่ามาก่อนสุดท้ายคืออยากไปแต่ไม่มีทีมไงถ้าคนไม่ซื้อหรือยังติดต่อไม่ได้ก็ไม่มาอันนี้พูดตรงๆถ้ายังไม่ได้ย้ายอ่ะตามบริบทมันก็ต้องมาใช่เพราะเขามีสัญญาอยู่อะไรเงี้ยเขาก็ต้องมาก่อนต้องซ้อมกับทีมแต่ทีนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าแมนยูเนี่ยครับโอเคกับการขอของโรนัลโดนะเขาไม่รักอยู่แล้วผมว่าถ้าจะเอาโรนัลโด 12.9 ไอ้ 12.9 ผมว่าใครก็จ่ายได้แต่ค่าเหนื่อยไงค่าเหนื่อยเท่าไหร่ 500,000 กว่าเหมือนกันนะแต่ผมว่าเขาไม่ได้เอาถึง 500,000 หรอกจริงๆนะอ่ะถ้าคุณจะไปตอนนี้มันมีลิสต์มาลิสต์เก่าๆก็คือบาเยิร์นบาเยิร์นบาเยิร์นก็คงไม่จ่าย 500,000 นะพูดตรงๆใช่เขาไม่จ่ายแน่มีบาเยิร์นครับแล้วก็มีใครอีกนะมีเชลซีเชลซีครับเชลซีก็คงไม่ได้จ่าย 500,000 แล้วไม่รู้ในมุมผมเชลซีก็จ่ายได้นะพูดถึงถ้าจะเอาอ่ะโหแต่พอเป็นท็อตโบลี่ผมก็ไม่แน่ใจนะก็ปีเดียวเองก็จ่ายไปก่อนแต่ก็อย่างที่บอกคือผมว่าไอ้เรื่องค่าเหนื่อยผมเชื่อเขาจะลดให้ได้อาจจะลดได้เพราะว่าพูดคุยได้ประเด็นคือเขาอยากเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกแชมเปี้ยนส์ลีกใช่ครับโหนี่ถ้าลงมาเล่นยูโรป้านี่คือเป็นครั้งแรกในชีวิตนะใช่เขาบอกว่าเขาอยากที่จะจบสวยๆกับคาเรียเขาอาชีพเขาอ่ะเพราะมันก็ช่วงปลายแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนกับเขาว่าแมนยูไม่ได้ทุ่มเทขนาดนั้นในการที่จะแบบกลับมายิ่งใหญ่อะไรเงี้ยณตอนนี้นะก็เลยแบบว่าก็เลยอยากย้ายขอย้ายอะไรเงี้ยครับอ่ะ คุณดูใน TikTok ได้มั้ยได้เดี๋ยวผมดูในนี้ให้ทีนี้เนี่ยเขา TikTok ทีนี้เนี่ยมันก็เลยมีประเด็นว่าแล้ว 12.9 เนี่ยใครจะจ่ายได้บ้างแล้วก็มีทีมจากอิตาลีนะฮะล่าสุดนาโปลีครับผมนาโปลีเนี่ยอินซิเย่เนี่ยเขาไปอะไรนะโตลอนโตใช่ไหมใช่ครับไปในสหรัฐอเมริกาหน้าไม่มีครับผมอยากได้หน้าก็มีข่าวว่านาโปลีก็สนใจครับผมกับล่าสุดเนี่ยโรม่ามูรินโญ่ครับมูรินโญ่จะเอาเหรอก็แทมมี่กลับมาแล้วแทมมี่ทามารินซาสุกาใช่กลับมาที่เมืองไทยอยู่ที่9อะไรเนี่ยแทมมี่กลับมาไหนแทมมี่อับราฮัมกลับมาไหนกลับมาเชลซีเหรอกลับมาเชลซีนี่เขายืมตัวไปเหรอยืมตัวไม่ใช่นะยืมป่ะถ้าผมจำไม่ผิดเออหรือขายขาดไปแล้วขายขาดไปแล้วครับแต่เขาบอกว่าอ๋อยืมฤดูกาลแรกแล้วก็ซื้อขาดแต่ว่าเขาบอกว่ามูรินโญ่อยากได้โรนัลโดเหรอแต่ก็น่าเอานะแต่ทีนี้ที่บอกว่าไอ้ค่าเหนื่อย 4-5 แสนน่ะมันคงเป็นไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันก็นะคือผมว่าตอนนี้ทีมที่โรนัลโดน่าจะไปที่มิลิซิตมามันแต่โรม่าก็ไม่ได้ไปแชมเปี้ยนลีกผมว่าก็น่าจะยากนาโปลีอย่างเงี้ยเหรอมันผมว่าก็มันไม่น่าจะใช่ทางเขาอะลิสบอนไงลิสบอนใช่เหรอแต่ลิสบอนน่ะไปแชมเปี้ยนลีกนะแต่ถามว่าจะเป็นแต่ก็คือจบที่นู่นเลยนะบาเยิร์นเนี่ยถ้าโอเคถ้าบาเยิร์นผมโอเคคือถ้าสักและสิทธิ์ของทีมเนี่ยก็บาเยิร์นเชลซีแล้วใช่มันก็ดูโอเคอะคือลิสบอนนี่ก็คงเขาเรียกอะไรไปจบสวยไม่ถ้าจบลิสบอนผมว่าจบแมนยูดีกว่าไม่จบหมายถึงแบบก็จบทีมที่เขาเล่นมาตอนแรกก็ไปจบที่นู่นอะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่าจบแมนยูน่าจะสวยกว่านะแต่คือแมนยูเนี่ยก็คือไม่ได้ไปแชมเปี้ยนลีกไงเนี่ยคือปัญหาผมว่าคือปัญหาใหญ่ที่โรนัลโดอาจจะไม่อยากเสียสถิติของตัวเองว่ะลงมาเล่นยูโรป้ามันไม่ได้เสียนะมันเพิ่มสถิตินะ
ในความคิดผมอะมาเล่นยูโรป้าอย่างเงี้ยใช่เพิ่มถ้าคุณได้แชมป์ยูโรป้าสมมุติได้แชมป์ยูโรป้าก็เพิ่มเศรษฐีเข้าไปคือโอเคในจุดหนึ่งในมุมเขาอาจจะมองว่าเขาอาจจะเล่นในลีกเล่นในระดับที่สูงกว่าได้อยู่อะแต่ว่าถ้าในมุมมองของการที่จะย้ายทีมผมว่ามันก็เหนื่อยเหมือนกันนะที่จะมีคนมาจ่ายมาซื้ออะไรเงี้ยเหนื่อยมากตอนนี้แล้วตอนนี้คือเหมือนคุณเอ่ยปากไปแล้วว่าคุณจะย้ายอ่ะผมว่าตอนนี้ไม่ง่ายแล้วแล้วผมเชื่อมีแฟนแมนยูกลุ่มนึงส่วนสมผมว่าส่วนใหญ่เขาไม่ได้แบบว่าเขาไม่ได้อยากจะล้างไว้นะคือหนึ่งคือก็ต้องการให้เซนเทนฮากเนี่ยเหมือนสร้างทีมสองก็คือโอเคก็เสียดายความสามารถโรนโดแต่มุมคุณนะแต่ผมเนี่ยโดยส่วนตัวผมชอบอยู่แล้วผมอยากผมไม่อยากให้โดอยู่เพราะว่าผมชอบโรนโดด้วยผมชอบแมนยูด้วยผมอยากให้เขาอยู่อีกปีนึงแล้วก็โอเคก็ผมว่าคุณได้ลองคุยเขาไหมล่ะโทรไลน์เคยโทรไปแล้วโทรไลน์ไปแล้วเขาไม่รับอ๋อใช่เดี๋ยวลองใหม่แต่ผมคุยไลน์เขาตลอดนะแต่ผมว่าเขาไม่ค่อยอยากคุยกับเขาพูดประโยคเดิมผมโทรหาโดโรนโดเหรอคิดแต่โรนโดโดอานอนานอกยืนอย่างเงี้ยอ่ะก็รอดูนะแต่จะกระทบแดงเดือดในไทยไหมไม่กระทบสนใจต้องไม่กระทบครับคุณโดคุณจะต้องมาเริ่มคิดหนักแล้วนะแล้วนี่มีเห็นมีข่าวว่านักเตะแมนลิเวอร์พูลหลายคนเหมือนกันปะลิเวอร์พูลชุดใหญ่หลายคนบางคนเขาบอกว่าอาจจะยังไม่ได้ลงเล่นเพราะเขายังไม่ได้ซ้อมจะมาเริ่มซ้อมที่ไทยจะทำบางคนก็ยากมากจังหวะเวลาด้วยพอดีนะเขาก็แข่งดินข้ามมาคือถ้าที่ไทยเป็นสักแมตช์ที่2แมตช์ที่3ผมว่าสบายสบายได้เห็นแล้วอันนี้คือแมตช์แรกได้เห็นแล้วใช่อันนี้เนี่ยพวกที่อาจจะยังไม่ได้เล่นเนี่ยอาจจะมีการซ้อมให้ดูก่อนวิ่งในราชมังอะไรเงี้ยเหมือนที่เคยผ่านมาที่เคยมาไดซาร่าสับกันอยู่ในสนามอะไรเงี้ยแต่จะไม่ได้เห็นในเกมไม่แน่แต่ได้ลงมาสัมผัสเกมนิดหน่อยอ้าวขณะที่เดยองดิวเดยองนี่น่าสนใจนะเพราะโรมาโน่อัปเดตมาบอกว่าแมนยูต้องการเซ็นกับแฟรงกี้เดยองครับผมโจลาปอต้าก็บอกว่าไม่อยากขายครับนะฮะแต่โรมาโน่ก็บอกเลยนะบอกว่าบาร์ซ่าเนี่ยพร้อมขายอยู่แล้วครับถ้าเงินให้เขาถึงคือแมนยูเนี่ยตกลงค่าตัวนักเตะได้นะ65 ล้านยูโรและก็น่าจะจบแต่บาร์ซ่าจะแอดออน20 ล้านมันเยอะเลยนะแอดออนเยอะนะจริงๆผมว่าก็ให้ได้เพราะแอดออนมันอยู่ที่อะไรสมมติอ่ะความสำเร็จความสำเร็จของเดยองถ้าสำเร็จแมนยูก็ให้ได้ให้ไปดิแต่ถามว่ามันจะสำเร็จหรือไม่ก็ยังไม่สำเร็จหรอกแต่ผมว่าอาจจะไม่ใช่ความสำเร็จนะผมว่าอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวด้วยการลงสนามอะไรอย่างเงี้ยแบบอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแอสซงแอสซิสต์วิธีประตูอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าก็นี่สรุปตอนนี้มันเอาจริงนะไม่รู้จริงว่าอะไรคือความจริงถูกเดยองไม่อยากมาฝั่งนึงพูดอย่างนี้บาร์ซ่าไม่ขายหรือแมนยูยื่นไม่ถึงไม่รู้เลยวันนี้ไม่รู้เลยมหากาบเลย48ชั่วโมงผมว่านะมันมีนะสุดท้ายนะโอกาสไม่ย้ายก็มีนะฮะมีสูงนะมียื้อกันมาสุดท้ายไม่ย้ายถูกต้องไม่ย้ายก็ผลเสียเกิดที่บาร์ซ่านะก็นั่นเลยแล้วเขาค่าเหนื่อยด้วยต้องจะซื้อคนอื่นก็ยังไม่ได้แล้วมีข่าวซื้อเขาทั่วหมดแล้วบาร์ซ่าจะต่อสัญญาอุสมานเดมเบเล่เฉยแล้วก็จะไม่เอาเมฟิสเดมไปไม่อยู่ในแผนผมงงมากจะต่อสัญญาอุสมานเดมเบเล่แล้วก่อนอันนี้ก็เกเรงงงไม่เล่นเลยอ่ะอะไรก็ไม่เข้าใจนะครับผมอ้าวขนาดที่แมนยูอันนี้ดิวนี้ไม่ล่มอันนี้ดีใจได้เลยทาเรลมาราเซียมาอย่างไวเทนฮากบอกแล้วบอกว่าถ้าไม่ได้ไปอยู่แมนยูก็จะซื้อไปอาแจกซื้อไปทำบ้านอาแจกเขาชอบแล้วเขาอยู่อาแจกเหรอไม่เขาคืออยู่เฟยานูดไงแล้วไงคือหมายถึงว่าถ้าเทนฮากไม่ได้มาแมนยูเขาก็อยากจะซื้อไปอาแจกอ๋อโอเคผมว่าก็น่าลุ้นนะถ้าเทนฮากชอบด้วยสไตล์เขาบอกว่าเหมือนเล่นแบบบู๊เลยอ่ะตอนนี้อยู่ตรงมาบุญคองแล้วกำลังจะเข้าหนามสุขไปซื้อเสื้อดิใช่เสื้อแมนยูบ้าเลยอยู่แคลิฟอร์เนียแล้วนี่ไงเตรียมตัวคนซ้ายนี่ชื่ออะไรนะคนซ้ายนี่ชื่อไอ้มาคอมอะไรของมึงเนี่ยชงอะไรมาจินไม่ออกเลยไม่รู้จักเร็วมากเลยนี่ไอ้นี่เขาบอกเอเย่นเขาเปล่าเขาบอกเอเย่นคนใหม่นะอ๋อเอเย่นคนเดียวเดยองเอาคนเดียวกันหน่อยเห็นเขาบอกว่ามาเลเซียเนี่ยจะเปลี่ยนเอเย่นก็ยังไม่ได้เปลี่ยนกระทันหันยังไม่เปลี่ยนโอเควันนี้เขาจะไปตรวจร่างกายแล้วครับ medical test แล้วก็จะมีการเซ็นสัญญากันอย่างเป็นทางการนะครับผมอันนี้คือผมคุยกับเทนฮากเฮ้ยทำไมรู้จักเยอะจังเลยอ่ะผมเป็นพ่อนเป็นแบบว่าคาร์เทนหนึ่งอ๋อเทียนหนึ่งเทียนยังรีอ่ะก็มาจะเป็นแบ็กซ้ายต่อจากลุคชออเล็กเตเลสครับผมนะฮะผมว่าอเล็กเตเลสน่าจะ
ต้องขยับขยายไม่แน่นะผมว่าแบรนดอนวิลเลียมอย่างเงี้ยน่าจะโอ้โหแบรนดอนวิลเลียมไม่ไหวนะผมบอกเลยจริงๆผมว่าจริงๆอีกสักพักนึงอ่ะเดี๋ยวพอเทนฮากได้เห็นผู้เล่นก็จะเริ่มรู้แล้วว่าใครจะอนาคตเป็นยังไงครับครับอ้าวขณะที่โพชี้นะบอกว่าโพชี้นะฮะว่าแฟนบอลไทยอยากกระทบไหลโรนโดมากที่สุดใช่สิครับจะไปดูใครล่ะครับไม่แปลกแฟนลิเวอร์พูลเองก็อยากคุณก็ชอบโรนโดใช่เนี่ยคือปัญหามาไหมตอนนี้บัตรยังไม่หมดนะเออแล้วถ้าเนี่ยพอมีข่าวโรนโดจะไม่มาเนี่ยมันส่งผลหมดนะไม่เพราะผมจะต้องเตรียมนะว่าผมต้องเตรียมกล้องส่องทางไกลผมต้องเตรียมซื้อบัตรเท่าไหร่ซูมยาวๆเขาไม่ให้ครับในสนามอ่ะไม่ให้ครับไม่ให้แบบเอาเลนส์เดียวไม่ให้เหรอใช่ครับนั่นไม่ใช่เดี๋ยวผมเอาไอ้คุณรู้สึกใกล้25,000 30,000ไม่ได้ผมมีบัตรของผมแล้วอย่ายุ่งก็เขาบอกว่าเนี่ยมีการสำรวจมานะฮะว่าไงฮะแฟนส่วนมากเนี่ยเทใจเชียร์หงมากกว่าผีถูกแต่คริสเตียโนโรนัลโดคือนักฟุตบอลที่อยากเห็นแล้วก็โอ้โหคือคนที่ทั้งนักฟุตบอลแล้วก็ผู้ฝึกสอนต้องการที่จะกระทบไหลมากที่สุดโรนัลโดฮะจริงๆผมว่าก็ต้องเป็นโดแหละมันนานแบบเขาระดับนี้เขาจะมาเมืองไทยแม้ดูถึงไทยวันเสาร์เรียกพูดถึงวันอาทิตย์เดี๋ยวผมจะไปรับเฮ้ยที่ไหนเขาลงที่ไหนรู้ป่ะไอสนามบินน้ำไงอุตภาลงอุตภาล เพราะว่าถ้าลงสวนภูมิคนรู้คุณรู้อยู่แล้วถ้าคุณมาอย่างเงี้ยผมรู้เลยคุณมาแน่ลงสนามบินน้ำแล้วก็แวะซื้อลอตเตอรี่แป๊บนึงเออใช่เออเหมาเลยเหมาใช่แล้วก็โดนไปเออครับผมแต่เรื่องเนี้ยผมก็เครียดแทนคนจัดนะเอาตรงๆนะผมจะรอติดตามข่าวเลยว่าที่สนามบินโดมาไหมตอนที่อยู่ที่แมนเชสเตอร์มาวันเสาร์ถึงวันเสาร์ครับแมนยูถึงวันเสาร์ลิเวอร์พูลถึงวันอาทิตย์ถ้ามีโอกาสผมจะไปติดขอบสนามผมจะไปดูเขาซ้อมเออแต่สนามซ้อมเนี่ยน่าไปแมนยูซ้อมที่อาเซียนคอนแทคเลนส์มันเคลื่อนแมนยูซ้อมอาเซียอาเซียสนามวิวินิตลิเวอร์พูลซ้อมที่เอาพายเอาพายผมจะไปเอาพายอ้าวทำไมอ่ะไปดูซ้อมแฟนแมนยูเหรอไปดูซ้อมลิเวอร์พูลคุณเป็นแฟนแมนยูคุณชอบโรนโดเออดูคอมเมนต์นิดนึงดูคอมเมนต์หน่อย TikTok คอมเมนต์เย้คนแรกมาสักทีแมนยูอ่ะเดี๋ยวรอแบบทางการเอกชัยสำเร็จรีซอจะออกจากเทโลไปบุรีรัมย์ไหมครับบุรีรัมย์อ่ะบุรีรัมย์บุรีรัมย์บอกว่าเดี๋ยวผมอินบ็อกซ์ไปถามไม่ต้องบุรีรัมย์นี่ธีรธรบุญมาทันเขาเปิดหัวธนบูรณ์ไว้นะคืออะไรอ่ะเขาบอกอะไรธนบูรณ์เนี่ยตอนนี้เช็ดเสื้อหมายเลข17รอไปแล้วเฮ้ยจริงหรือเปล่าผมก็ยังงงเลยยอดเลยมีคนว่ายกทีมอาแจกมาพรีเมียร์ลีกเลยแล้วกันสำหรับแมนยูนะก็ไม่แปลกนะรีซอเอาดีวงการบันเทิงนะครับหลังแขวนซัดเป็นพิธีกรก็ได้อุ้ยขอบคุณครับต้องฝากผู้ใหญ่ช่อง7ด้วยนะครับมีเดี๋ยวจะมีละครละครเวทีทีวีละครลิงเลยที่กับปรีบ้าธีรเทพแทนโดนั่นนะผมจะไปถามโรนัลโดว่ามาไหมอ๋อเอกชัยจะไปอินบ็อกซ์ที่แมนยูว่าถามว่าโรนัลโดมาไหมเอกชัยสำเร็จเนี่ยชอบไปอินบ็อกซ์ตามพวก IG เบ็คแคมอะไรนักบอลดังๆแล้วเขียนภาษาไทยถามเขาสมองฟั่นเฟือนไหมวันนั้นงานแต่งบุ๊คลินรูปเบ็คแคมก็แท็กผมเพราะถามว่าพี่ซองไม่ไปหรอไปไหมอะไรเงี้ยฝากซองไปได้นะเป็นคนตัดสกินเฮดนะคุณผู้ชมแต่ขยันเอาแอปใส่วิกหัวฟูอะไรมาใส่บอกว่าเป็นคอนเทนต์ถ้าธรรมดาคนไม่ค่อยคุ้นแล้วทำโคตรเหมือนเลยทำให้ทุกคนไปทั่วนะฮะอ่ะไปดูไอ้นี่กันหน่อยสิอะไรนะอ๋อเชียงรายเหรอไหนอ่ะเชียงรายที่เห็นบอกว่าสปอนเซอร์ถอนนี่จริงป่ะใช่ไหมมีสปอนเซอร์ถอนเยอะแล้วก็ปล่อยพิธีวัตรมา BG ใช่ BG เล่นกับบาซ่าเลยไหม BG เขาว่ากันว่าเหลือแค่ BG บุรีรัมย์เลยนะปีเพราะว่าโอ้โหเสริมหนักกลัวมากอย่างนี้พิธีวัตรยืนคู่ใครสารัตเหรอสารัตเนี่ยมันเยอะมากเลยนะเยอะอ๋อเขาเอามาแทนนี่ใช่เปล่าเอามาแทนวิกเตอร์คาร์โดโซไปโคราชใช่เอามาแทนนี่ไงชวัตพิธีวัตรอ่ะเหรอแต่อินก็ไม่ค่อยได้เล่นนะกับ BG เฮ้ยเล่นช่วงหลังเล่นช่วงหลังเล่นเยอะแล้วเดี๋ยวก่อนนะเซนเตอร์วิกเตอร์คาร์โดโซไม่อยู่เอาใครเล่นโอ้โหแต่ตูเนสกับอีฟานฟันดี้ใช่อีฟานฟันดี้หน้ามีอีกซานแล้วก็มีใหม่อีกเป็นต่างชาติป่ะต่างชาติใช่ครับ BG คือต่างชาตินี่คือโควต้าเต็มโอ้โหล้นอะล้นมาก
ข้างหน้าก็มีนี่ไงอีกสันฟันดีอีกคนหนึ่งที่คอดาโดอะไรป่ะที่มาจากตราดหรืออะไรทุกอย่างที่แบบยิงเนี่ยข้างหน้าก็เยอะนะเยอะเทโลล่ะเทโลมีไหมมิดฮัลโหลคุยใครกันฮะคุยใครถามเทโลถามเทโลกองหน้าตัวใหม่เยอะเทโลมีกองหน้าตัวใหม่เป็นบราซิลเหมือนกันใช่ไหมมาซ้อมแล้วเปลี่ยนสักสัปดาห์มีสักสักหน่อยไหมไม่ใช่คุณไปดูที่ไหนผมไม่มีเลยเกลี้ยงเลยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยโอ้เยี่ยมทำไงอ่ะทำไงเนี่ยถามว่าถ้าถามว่าเป็นบราซิลจะจ่ายนะถามว่ากู๊ดลักพูดว่าอะไรก็บอกผมอะไรนะกู๊ดลักกู๊ดลักกู๊ดลักพูดว่าอะไรคือคือภาษาโปรตุเกสจะพูดว่าอะไรเขาก็พูดมาผมก็ไปถามนักเตะเกาหลีกาก้ากาก้าเนี่ยเขาไปเล่นที่บราซิลมา5ปีเขาพูดภาษาโปรตุเกสได้ผมก็ถามกาก้าคำนี้ใช่ไหมคำว่ากู๊ดลักกาก้าบอกไม่ใช่บอกว่าอันนี้คือไอไลท์อยู่สื่อสารกันยังไงนี่ผมเขาคงไม่เข้าใจภาษาผมต้องก็เขาไม่ได้เลยภาษาอังกฤษนี่ผมต้องเปิด YouTube เพื่อเรียนภาษาโปรตุเกสนะอ้าวแล้วเขาไม่เรียนภาษาอังกฤษอ่ะผมก็อยากคุยกับเขาอ่ะผมก็ต้องเรียนผมด้วยดิผมเรียนโปรตุเกสตั้งแต่เด็กแต่เขามาจากบราซิลใช่ไหมบราซิลเลยเพิ่งออกนอกประเทศครั้งแรกออกแบบคือไปเล่นที่อื่นมาแต่ว่าก็เพิ่งมาประเทศเดียวแล้วก็มาที่นี่เลยแล้วเป็นไงจากการโอเคคือเขาเป็นบราซิลที่ยังไม่มีอีโก้ใดๆเขาพยายามจะเข้าร่วมกับเพื่อนร่วมทีมเล่นตะก้อหลังเลิกเล่นลิงก่อนซ้อมพูดไม่ได้แต่ก็อยากเอ็นจอยกับเพื่อนสมมติในสนามเนี้ยปกติคุณพูดภาษาอังกฤษใช่ไหมใช่แล้วกับเขาคุณจะพูดยังไงไอ้เขาชื่ออะไรนะดานิโลดานิโลส่งบอลมาทางซ้ายให้ทีดานิโลส่งมาทางซ้ายจะพูดยังไงภาษาอังกฤษไม่ได้วันนั้นถามเขาแล้วนะภาษาขวามันพูดยังไงจำไม่ได้ละเดี๋ยวเพิ่ง left right เขาก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้ผมต้องถามเขาว่าภาษาโปรตุเกสพูดยังไงคือตอนนี้เราผมว่าเราปรับตัวหาเขาจะเร็วกว่าฝึกภาษาโปรตุเกสน่าจะเร็วกว่าตายเหนื่อยเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมมาบอกว่าพูดยังไงเดี๋ยวผมไปเรียนกันเชื่อผมป๋องกพลเคยบอกเทโลซ้อมที่สุขนัสวัสดิ์สุขนัสวัสดิ์ครับป๋องกพลเคยบอกครับว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยการเล่นเนี่ยมันไม่ต้องพูดเป็นไงสมมติว่าจะให้ส่งทางซ้ายเนี่ยเขาให้ทำนี้ไหล่ซ้ายไหล่ซ้ายบางทีก็ให้แบบทำเป็นกาวขาเป็นการส่งซิกนักเตะก็ให้มองเอานักเตะเนี่ยกูบอกเลยว่าไม่ได้มองโกเลยมองแต่มองโค้ชอยู่ไหนโค้ชทำอะไรบ้าบอคุยกับเขามากไม่รู้เรื่องนะฮะก็ใครจะไปดูเทโดซ้อมก็ได้สุขนัสวัสดิ์ได้ปะ100บาทเข้ากระเป๋าผมเองเป็นทุนให้กับสโมสรผมหน่อยเบื่อกูไปดูไอ้นี่แพนด้าเลยในรวมนักเตะต่างชาติครบแล้วเหมือนกันครบแล้วนะ5คนแล้วก็จะมีเอากองหน้าคนไทยออกมั้ยไม่มีไม่มีที่ไม่ได้ใช้ใช้ทุกคนไม่ใช้หรอกได้ใช้หมดมีคนไม่ใช้เดี๋ยวนี้ซ้อมกี่โมง4โมงครึ่งผมมาถึง4โมง27โอ้ยังทันอยู่ไม่เปลี่ยนเลยของไม่ตรงผมเป็นคนไม่เลทไม่เลทใช่ๆเป็นคนแต่ว่ามา4โมง27ก็คือพร้อมมาแล้วใส่สตาร์ทอะไรพร้อมเลยไม่พร้อมต้องใส่ด้วยใส่นี่เริ่มซ้อม5โมงอ่ะเฮ้ยผมตรงเวลาแต่ผมกลับทีหลังผมคอยเช็คสนามก่อนไม่ใส่แมสแล้วเห็นความหล่อพิธีกรนี่อ้าวลืมเหรอไม่ได้ใส่ผมบอกให้นะว่าครับผมนี่ซ้อนยังสบายๆวันศุกร์เป็นไงคุณดูคุณอดิศรนะครับเขาทำไมเขาไม่ใส่แมสนะจริงป่ะหนวดเฟิร์มเลยไม่นุ่มหีหนูไม่หิ้งเลยหนวดเหมือนพี่แจ้เดนุพรนี้เลยเฮ้ยเออหล่อเหรอหล่อแล้วเดี๋ยวให้เขาร้องเพลงให้ฟังวันศุกร์อ่ะคุณจัดเขาใช่ป่ะผมจัดเขาโอเคงั้นคุณก็บอกเขาร้องเพลงเดี๋ยวผมจัดให้เออเขี้ยวหมาเสน่ห์ไปนี่ดีกว่าแบดมินตันครับแบดมินตันมาเลเซียครับผมแชมป์ในรอบ2ปีครึ่งของน้องเมย์ครับใช่ครับก่อนหน้านี้เหมือนร่างกายไม่สมบูรณ์ด้วยป่ะน้องเมย์ใช่ชนะเฉินยู่เฟยมือ4ของโลกจากจีน17ครั้งเนี่ยเมย์ชนะแค่2เองนะครับผมครั้งนี้ชนะไป2ต่อ1เกม21 15 13 21และ21 16นี่โอ้โหสุดยอดแล้วเป็นแชมป์อินโดนีเซียมาสเตอร์แชมป์ต่อจากอินโดนีเซียมาสเตอร์นะครับครับผมมกราคมปี2020ครั้งสุดท้ายนานมาก2ปีส่วนคู่ผสมรอบชิงเดชาพลพุทธนครกับสัตรีตารัตนชัยโอ้พลาดไปนะคู่มือ2ดูเสียดายแต่ว่าไม่ไหวก็ไม่เสียหายเพราะแพ้มือหนึ่งของโลกจากจีนนะใช่ใช่ใช่คือก็1 2กันมั้งบาสปอปอนี่คือผมว่าสุดสุดมากเลยสุดมากเลยนะปอปอเก่งมากแล้วปอปอนะผมเคยคุยปอปอหล่อเลยนะเขาเป็นโคตรน่ารักเลยเป็นตอนคุยอ่ะ
เขาผู้หญิงก็ผู้หญิงนี่แหละแต่ว่าเฮ้ยเวลาคุยอ่ะน้องน่ารักมากน่ารักนะผมว่าเขาน่ารักเลยอ่ะเขาเป็นคนน่ารักผมเคยคุยน้องแบบตู้แบบผมเคยดูใน YouTube เป็นเหมือนสาวห้าวอ่ะน่ารักแต่นะแต่เวลาเขาคุยแบบพูดเพราะอะไรน่ารักเลยเขาน่ารักมากนะผมเคยดูในพวก YouTube เขาไปออกมีสัมภาษณ์เขาว่าเออเขาแบบน่ารักมากเลยน่ารักดีมากสุดยอดอ่ะใน TikTok บอกว่านัดนี้พี่ดิซออย่ายิงทีมตัวเองอีกนะครับยิงไม่ได้เรื่องอยู่ลีซอไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นอันนี้ลิเวอร์พูลเจอแมนยูเสียดายจังเลยไม่งั้นเราจะขึ้นทั้งหมดถ้าสมมุติว่าแมนยูมาแล้วเจอเขาเรียกว่าเลเจนด์ไทยลีกเนี่ยอาจจะมีคุณใช่ต้องเป็นแบบพวกใช่ป่ะคลิปนี้ไปแล้วนะแบบ30บวกเออแบบไม่งั้นกูไม่ได้เล่นนะเออหรือว่าบอลอาวุโสเงี้ยก็มีโค้ชนำทัพตามด้วยเทอร์ศักดิ์เงี้ยแล้วทุกวันนี้ผมต้องไปเล่นอย่างนั้นแล้วนะเออ35บวก40บวกเงี้ยจริงนะผมต้องไปช่วยเขาแล้วนะมันเป็นธรรมดาเพราะว่าถ้าเรามาเล่นกับเด็กหมดเลยอะผมสู้ได้ทำไมวิ่งอะไรก็ได้ผมวิ่งได้หมดอะตอนนี้มาดิผมสดมากอะเออเดี๋ยวบอลช่อง7ได้คุณไปคุณไปในทีมช่อง7หน่อยเดี๋ยวเพราะว่าอัสสัมทนเขาก็จะชวนมาเล่นไงอัสสัมทนเขาก็ชอบเอาเด็กมาเล่นเนาะใช่ได้ผมจะเตะหลายที่เตะไม่ทันเด็กเร็วผมรั่วไปนะนะฮะครับผมวิ่งผมรั่วไปนะส่วนบิมบาดันกันหน่อยนะครับครับผมเมื่อวานนี้มีพิธีฉลองครบรอบ100ปีเซนต์คอร์ตครับเซอร์ไพรส์ครับโรเจอร์เฟเดเรอร์มาเป็นแขกครับนี่ไหนดอกช่วงซัมเมอร์ดอกไม้กำลังสวยมากผลิบานบิมเบอร์ดินผมอยู่อังกฤษยังไม่เคยไปดูเลยผมซ้อมอีกฝั่งอันนี้เขาอยู่ฝั่งทนเขาอยู่ไอ้นี่ฝั่งพระนครแน่เลยใช่มันก็เลยไม่ได้ข้ามแม่น้ำอะไรบ้างนี่ไงมันไม่ได้เข้าไปง่ายนะยากบัตรโคตรแพงใช่บัตรแพงด้วยยิ่งเซนเตอร์คอร์ตนี่เฟดเอ็กโรเจอร์เฟเดเรอร์เท่มากผมชอบมากเลยแชมป์ชายเดี่ยวบิมบัดดันสูงที่สุด8สมัยจากนักเทนนิสที่หลายคนมองว่าแบบไม่เห็นจะเก่งนะแต่ก่อนเลยผมจำได้ทรงไม่เท่าไหร่นะโอ้โหพอเก่งมากเลยเนี่ยโคตรเก่งนะฮะแล้วก็ชายเดี่ยวครับแคมนอรี่นะครับมือ7จากสหรัฐโอ้โหนี่สหราชอาณาจักรคนสุดท้ายนะฮะยังได้ไปต่อนะฮะชนะทอมมี่พอลครับผม6-4 7-5 6-4ไปพบกับเดวิดกอล์ฟแฟงเบลเยียมขณะที่โนเร่ครับยังอยู่ในเส้นทางเลยครับเอาชนะทีมฟานโรไทเฟนนะครับ3-1เซต6-2 4-6 6-1 6-2ครับเข้าไปพบกับยานิกซินเนอร์มือ10อิตาลีแต่ก็ไม่รู้นะโนเร่เนี่ยผมว่าถ้าปีนี้ชิงกับนาดาวเนาะมันยังไงก็มันเพราะถ้าชนะไปด้วยกันทั้งคู่จะไปชิงนะเพราะเขาอยู่คนละสายถูกต้องนะครับผมโนเร่เนี่ยชนะมา25แมตช์ติดต่อกันนั่นเองแฟนๆก็อยากเห็นมันเป็นดรีมไฟนอลใช่มันเป็นดรีมไฟนอลเลยสนุกจริงคู่นี้ครับดาวก็สุดอ้าวมวยศึกแฟร์เทคไฟท์ดีกว่าสองของผมนี่แหละของสองเมืองลาวครับเกียรติธงชัยเอ้ยเกียรติธงยศนะครับชนะคะแนนโรเบิร์ตชัยสมมงคลการช่างพิกัด55กิโลกลับนะฮะนี่55รุ่นเล็กหน่อยปั๊บอันนี้ชนะคะแนนแฮชชนะคะแนนโอ้โหแฮชเขาตีเข่ากันเหมือนไม่เจ็บไม่ดุ้งไม่เลยผมเห็นแล้วผมเจ็บแทนพูดแรงต่อนะครับมวยหญิงนะฮะรวมเล็กนะครับมิลากอสอันเดรียโลเปสนะครับอาร์เจนตินานะครับแพ้น็อกยก2ให้กับเพชรศรีนินสอพวงทองพิกัด52กิโลกรัมนะครับนี่เพิร์สถีบเข้าไปต้องอาศัยลูกหนักครับอาร์เจนตินาฝ่ายสีแดงอุ้ยไม่แล้วนวมเล็กด้วยนวมเล็กอะเจ็บนะโอ้ยโอ้ยออกอาการเลยสงสารเขาขาโดนจับโอ้ยเวลาโดนห้องนี้นะใช่โคตรมึนเลยนะมึนปุ๊บเนี่ยเขาทนกันได้ไงวะพอแล้วอันนี้คือบางทีอ่ะเขาดูสายตาด้วยใช่กรรมการเขาต้องมองคอยอะไรครับคอยดูสถานการณ์ดูแบบเข้าขมับโอ้ยไปโอเคต่อไปครับเหมือนเดิมครับมวยหญิงนะครับนวมเล็กนะครับธีรวุฒิศรีละครไทยงานเล่ใช่ไหมใช่ไทยงานเล่ชนะคะแนนแสนงามกำนันเชษเมืองชนนะครับพิกัด52กิโลกรัมใช่ครับ
ไม่แลกซึ่งหน้าแล้วนะครับตอนนี้ทางด้านตอนนี้นะตอนนี้เราจะใช้ทีมซ้ายทีมขวาแล้วก็ออกแล้วก็สาดแทงนะโอ้โหเอาดิสู้สู้มวยหญิงมันเลยนะเขาก็สู้กันมันหูแดงนะสู้กันหน้าแดงโอ้ยโอ้ยหันหลังแล้วหันหลังอย่าหันหลังไม่ได้นะครับอ้าวก็ติดตามกันได้ครับแฟร์เทคเฮ้ยหมดแล้วดิเอาอีกคู่หนึ่งมีคู่หนึ่งฟาเอเซ่ฟาลิจากอิหร่านครับแพ้คะแนนเพชรวาลินแฟร์เทคอีกครั้งที่2กิโลกรัมเช่นกันนะครับผมนี่โอ้ภาพไหนของเราอยู่นะแล้วสีดำดำโอ้ยหลักเกณฑ์ทางศาสนานะครับอาจจะทำให้ตรวจสอบชาวตะวันออกกลางนะครับอ๋อเขาต้องใส่เสื้อแบบนี้ขวาครับขัดขวาซ้ายขวาครับไปพยายามจะสับศอกแค่มาเป็นนักมวยนี่ผมนักถึงใจครับโดนหมัดขวาครับไอ้ต่อยว่าเหนื่อยนะซ้อมนี่โคตรซ้อมเหนื่อยใช่ใช่นะฮะอ้าวก็ติดตามได้นะครับแฟร์เทคจันหน้าเดี๋ยวรอดูนะถ้าเชิญมาได้เดี๋ยวเราจะเชิญนักมวยมาเราจะเชิญเราเชิญนักมวยหญิงมาก็ติดตามแฟร์เทคไฟท์ได้นะครับมวยมันพันเอ็กซ์ตรีมครับทุกวันเสาร์เวลา10นาฬิกาเท่าสดที่ช่อง7 HD นะครับเลข35นะครับครับอ้าวปิดท้ายที่ Thailand Super Series กันหน่อยบางแสนสตรีทเซอร์กิตชลบุรีว้าวน่าไปดูเหมือนนี่ผลงานของซันดี้นะครับที่แข่งกันบนถนนเลยเหรอใช่นี่ผมเคยไปที่ไปดูอ่ะกูเอ้ยมันถึงว่าแบบร้อนเลยหัวร้อนเลยใช่ป่ะโอ้พิตตี้เต็มเลยโอ้ยน่าไปผมอยากแข่งมากอ่ะอยากแข่งรถอ่ะขับยากมากนะเพราะมันเป็นเขาเรียกว่าซิตี้เรสอ่ะในเมืองนี่อ่ะนี่อ่ะนี่อ่ะคือของดีสีเมืองชนนี่แต่ว่ามันก็คือสิ่งที่คู่กันก็มีคนที่พี่รู้จักมั้งอ่ะมีใช่ป่ะมีที่แบบเคยไอ้ไม่ใช่หมายถึงว่ามีแค่รู้จักคุยอะไรอย่างงี้หรือเปล่ามีโอเคไปช่องเจ็ดครับเฮ้ยซันดี้นี่ขับกระบะเนี่ยขับกระบะซันดี้ขับกระบะด้วยนะนี่มีกระบะแล้วไอ้รุ่นไฮไลท์จริงๆมันคือรุ่นไหนวะรุ่นพวก GT อ่ะรุ่น GT 3 GT เป็นไง GT คือพวกนี่ไงซุปเปอร์คาร์เอ้ซันดี้ดริฟต์ไปดูนี่ไงนี่อ่ะ GT เหรอเออผมเคยไอ้นี่คันนี้นะ GT นี่คือเป็นพวกรถแบบยุโรปหรือรถซุปเปอร์คาร์รถซุปเปอร์คาร์ใช่อุ้ยอู้ยาฮัลโหลสวัสดีครับโอ้โหซุปเปอร์คาร์อยู่ซุปเปอร์คาร์เฮ้ยผมอยากไปดูว่ะเฮ้ยแต่สนุกจริงน่าจะเสียงดังมีแลมโบมีนี่เล็กซัสนะฮะเล็กซัสอุ้ยสี่ห้าร้อยก็ได้สปอร์ตบาร์มีให้ชมกันนะครับติดตามได้พี่พูดตามเขาทำไมฮะพี่พูดตามเขาทำไมผมพูดเองไม่ได้ยินอะไรเลยอย่าลืมนะดูย้อนหลังก็ได้นะ YouTube นะฮะTikTok นะครับแล้วก็ในบัคบูก Facebook ก็ดูได้วันพุธรีซอร์จะมาแตงโมเดี๋ยวเขาจะมาเล่าอดีตที่เคยอยู่มิดเดิลสโบรแล้วก็อดีตที่เคยอยู่คริสตัลพาเลทนะฮะให้เขาคุยกันไปนะฮะไม่ต้องคุยข่าวไม่ต้องมีข่าวมาคุยให้คุยผมจะค่อยๆแทรกซึมเข้ามาในรายการสปอร์ตแฟนเดี๋ยวต่อไปผมจะไปวันศุกร์ด้วยมึงยังต้องไม่อยู่วันศุกร์เดี๋ยวดูนะฮะครับพ่อแตงโมกับพ่อรีซอร์ใครคมกว่ากันเออไม่ได้อันนั้นคนละเจนว่านะคนละแตงโมรีซอร์เนี่ยคนดูบ่อยแหละเคยเจอเอาตุ๊กปิยพงษ์กับพ่อเทพมาเฮ้ยพ่อผมนี่เขาเป็นผู้ได้รางวัลเขาตามนี่ด้วยได้รางวัลด้วยนี่เขาเรียกว่าไม่ถ้านึกไม่ออกไม่ต้องพูดหรอกซอให้พ่อมาพูดดีกว่าเขาเรียกอะไรอะไรนะบุคคลผู้สื่อข่าวทรงคุณค่าอะไรเงี้ยครับของสมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพกีฬาของคุณพูดตามเขาทำไมกูถามจริงก็พูดนึกได้ก็พูดเลยได้ยินก็พูดเลยเออแล้วพี่เคยกินข้าวกับลูกเขาไหมที่ตาเราเฮ้ยพูดไม่ได้พูดไม่ได้เลยพูดอย่างนี้ไม่ได้พ่อผมไปทำงานหรือเปล่าเออครับหมดเวลาแล้วคุณผู้ชมครับหมดแล้วเหรอทำไมเร็วจังหมดแล้วเดี๋ยวจะหลุดไปมากกว่านี้วันพุธเจอรีสอร์ทแตงโมนะฮะครับวันนี้เราส่งคนลาไปก่อนนะลาแล้วสวัสดีครับTut tut 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 tut
turn, 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 turn,